ฉันแค่อยากจะขอให้เธออยู่ตรงนี้มีเธอเป็นหนึ่งของขวัญในทุกปีไม่ว่าอะไรเธอยอมทำให้คนคนนี้และฉันเองนั้นก็พร้อมสวัสดีครับทุกคนมิวสุขสิทธิ์ครับผมตอนนี้มิวก็อยู่กับกีตาร์แม็กนะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับคือผมจะเป็นคนที่เรียนแบบสายวิทย์ก็จะมาทางคำนวณแต่ว่าชอบดนตรีมานานมากแล้วเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนก็อยู่วงโยด้วยก็มีโอกาสได้แบบได้เล่นเครื่องดนตรีหลายๆแบบแล้วก็มีแบบลองทำแบนด์กับเพื่อนด้วยทั้งตอนอยู่โรงเรียนทั้งตอนอยู่มหาลัยด้วยครับผมก็ได้มีโอกาสฝึกฝนทั้งร้องเพลงทั้งเล่นดนตรีต่างๆมาตลอดแต่ว่าพอเข้ามาในวงการเราดันได้เป็นนักแสดงก่อนได้มีการถ่ายโฆษณาถ่าย MV หนังสั้นรับเชิญต่างๆจนมาเป็นนักแสดงซีรีส์ครับผมก็เลยเขาเรียกว่าเหมือนเราได้มาเป็นนักแสดงก่อนนักร้องครับผมก็น่าจะเล่น MV นี่แหละครับแต่ว่าบทที่ได้เล่นดันเป็นบทที่ต้องเล่นดนตรีแล้วเรามีความสามารถทางด้านนี้อยู่ทำให้เราแบบก็น่าจะเป็นออปชันหนึ่งที่ทำให้แคสติ้งเลือกเรากันเล่นก็จะมีแบบ MV แบบ MV บางตัวที่ต้องเล่นเป็นโนแล้วเราก็พอดีดได้นิดหน่อยแล้วก็ได้เล่นเป็นเราก็ได้ MV เป็นพระเอกเพราะว่าเราเล่นเป็นโนได้หรือว่าอย่างซีรีส์ทานไทยเดอะซีรีส์เนี่ยที่ผมรับบทเป็นทานตัวละครทานเป็นตัวละครที่ต้องตีกลองเป็นใช่ก็เล่นเหมือนแบบเรามีพื้นฐานนิดหน่อยแล้วพอไปฝึกเพิ่มมันแป๊บเดียวได้เลยแล้วเราก็ต้องร้องเพลงต้องเล่นกีตาร์ด้วยก็เลยแบบก็เหมาะก็ต้องแล้วแต่เนื้อเรื่องเลยครับผมอย่างบาง MV เขาให้เนื้อเรื่องมาก่อนแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำการบ้านเพลงของพี่แต้มเป็น MV ที่ยากมากเลยนะเพราะว่าเพลง It Takes Two มันเป็นเพลงที่ตัวความหมายมันค่อนข้างลึกแล้วก็ตัว MV เนี่ยลึกมากๆก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนดูแล้วจะเข้าใจหรือเปล่านะครับตอนเล่นทอนสเปคคือแบบยากจริงๆเพราะว่าอะของถ้า it takes two มันจะเป็นความดีฟทางด้านการแสดงนิดนึงแต่ว่าของเล่นทอนสเปคอะมันต้องปล่อยอารมณ์สุดๆออกมามากมันคือเสียทุกอย่างในชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่สิ่งที่ต้องถ่ายทอดคือตั้งแต่มีความสุขมากจนเริ่มพังทลายลงแล้วแบบตกต่ำที่สุดอะไรก็จะเห็นไดนามิกของการแสดงเยอะมากในเอ็มวีใจมันชัดชาจะหายไปไม่ทันลาแล้วฉันจะเดินต่อไปซึ้งมากเลยเพราะว่าตอนที่เรารู้บทมาคือเขาบอกว่าทำมาจากเรื่องจริงแล้วเพลงนี้ก็แต่งมาจากเรื่องจริงแล้วพอเราเอาจริงๆมันซึ้งตั้งแต่เพลงแล้วแหละเพลงมันซึ้งมากจริงๆตัวเนื้อเพลงที่เขาแต่งมาซึ้งมากๆแล้วตัวเนื้อเรื่องจริงก็ซึ้งมากๆอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันดีนะที่เราได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของเขาตอนที่คิดทำเพลงจริงๆเอาจริงๆก็ปีนี้นั่นแหละครับผมตอนช่วงโควิดมันตอนช่วงต้นปีเนี่ยมันมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้กลับมานั่งทบทวนตัวเองว่ามันมีอะไรที่เรายังอยากทำมากๆแต่ว่ายังไม่ได้ทำอยู่แล้วพอนึกย้อนไปมันคือเรื่องดนตรีนั่นแหละเราอยากทำเพลงมาตลอดแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองก้าวเข้ามาสู่วงการศิลปินสู่การเป็นนักร้องดูไหมตอนนั้นกลัวมากๆเลยครับไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเอาตรงๆแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆทั้งเรื่องการเพอร์ฟอร์มบนเวทีการร้องเพลงการเต้นหรืออะไรต่างๆการเล่นดนตรีด้วยมันมีอะไรที่มันต้องฝึกอีกเยอะมากๆเลยครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความฝันเราแล้วเราอยากทำมากอยากให้เธอไว้ใจฉันแค่อยากจะขอให้เธออยู่ตรง
อนนั้นที่กับมันยังทบทวนกับตัวเองอยากได้เพลงที่เพลงแรกมันควรจะเป็นเพลงที่แบบไม่ใช่เพลงที่ตุ้มตามแต่เป็นเพลงที่เมื่อเวลาเราผ่านมาแล้วแล้วกลับมาย้อนฟังเพลงเนี่ยสามารถฟังได้ตลอดเวลาเลยอยากได้ดนตรีที่มันเป็นแนวแบบ timeless ก็เลยแบบให้มันเป็นเพลงป๊อปได้แหละแล้วพอเป็นเพลงป๊อปปุ๊บเอาเป็นเพลงป๊อปแนวไหนอีกผมก็แบบถ้าของในไทยในช่วงนั้นโควิดอะเราทุกคนแบบดูน้อยๆเศร้าๆแล้วอยากได้เพลงที่มันดูอบอุ่นฟังแล้วแบบอบอุ่นฟังแล้วรู้สึกว่ามีคนคอยอยู่ข้างๆนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นเพลงหลักแล้วกันเป็นเพลงบอกรักเนี่ยแหละเสร็จปุ๊บก็ได้คำถามมาจากพี่โปรดิวเซอร์ว่าแล้วเพลงบอกรักเราจะบอกรักใครแล้วก็โอ้ทำไมคำถามมันเยอะจังเลยแล้วพอเรามาเจอก็มันก็การทำเพลงมันเพลงนึงมันมีดีเทลเยอะมากๆเลยนะดีเทลเยอะมากจริงๆพอได้ลองมาทำแล้วรู้เลยว่าเยอะมากจริงๆทำเพลงรักเราจะบอกรักใครดีใช่ไหมบอกพี่แต่จริงๆนะไม่รู้จริงๆว่าจะบอกรักใครก็เขาเลยบอกถ้าไม่รู้ว่าบอกรักใครอ่ะลองเขียนกระดาษเลยเขียนจดหมายบอกรักแล้วกันบอกรักใครก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเรื่องเขียนคำบอกรักปุ๊บเหมือนมิ้นคนที่เรานึกย้อนมาตอนที่เราเขียนอะคือแฟนที่เขาคอยเวลาเราไปอีเวนต์ไปงานต่างๆเขาคอยมาเชียร์อยู่ที่หน้างานหรือว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาไม่ได้เขาก็จะอยู่ที่บ้านส่งกำลังใจจากที่บ้านผ่านทางโซเชียลต่างๆแล้วก็เลยงั้นเพลงแรกเราอ่ะเป็นเพลงบอกรักแฟนๆแล้วกันเป็นเพลงที่ทำเพื่อขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจเราพอเรามีจุดประสงค์แน่นอนในการทำเพลงปุ๊บความกลัวมันก็หายไปหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเต็มที่เลยเข้าไปคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ว่าเอ้ยพี่แบบดนตรีต้องยังไงบ้างไปอัดเดโมก่อนแล้วก็กลับมาฝึกร้องของตัวเองแล้วก็ค่อยไปอัดมาสเตอร์จริงเพลงที่ฉันรับอยู่แก้เยอะมากๆครับผมแบบตอนนั้นคือนั่งแก้ดนตรีแบบทุกวันก่อนไปทำงานฟังตอนเช้าทุกวันแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่โปรดิวเซอร์ว่าพี่แก้ยังไงบ้างท่อนนี้ผมขอดนตรีเป็นยังไงใส่กีตาร์เพิ่มใส่เปียโนเพิ่มท่อนนี้ได้ไหมหรือว่าจังหวะกรองเปลี่ยนได้ไหมพี่หรือว่าแบบเวลามิกซ์ปุ๊บต้องตรงไหนหนักตรงไหนเบาต้องแบบก็บอกเขาเลยคอมเมนต์ไปทุกวันจริงๆในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอความจริงแล้วเพลงนั้นนาจะถูกปล่อยมาเป็นเพลงที่3ครับไม่ใช่เพลง2เพลง2จริงๆถูกทำไว้แล้วแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่ามันยังไปได้มากกว่านี้ยังแก้ไม่เสร็จจริงๆยังแก้ไม่เสร็จแล้วมันถึงเวลาที่ใกล้จะต้องปล่อยแล้วแล้วเพลงนั้นนาถูกทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยอ่ะงั้นปล่อยนั้นนาก่อนละกันถ้าทุกคนได้ฟังนั้นนาจะมีความเป็นเฟสติวัลจะมีความเฟสทีฟเยอะมากๆเพราะว่าความจริงเราจะกะจะปล่อยช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่แต่ว่าก็นั่นแหละครับเสร็จก่อนก็เลยเลื่อนมาปล่อยกลางพฤศจิกายนแล้วก็ปล่อยเวลาทำงานไปก็ช่วงนี้ก็เหมาะแหละกับการฟังเพลงนั้นนะก็เพราะว่าได้ไหนมาด้วยทำให้เพลงมันดูมีความสนุกมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็บวกกับสไตล์เพลงจะเป็นแบบฮิปฮอป R&B มันก็ค่อนข้างจะเทรนในตอนนี้ครับอย่างที่บอกไปตอนแรกครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องสีนี่แหละสีทางดนตรีก็เป็นการเล่าประสบการณ์ของผมในการแบบในการก้าวเข้ามาก้าวแรกอัลบั้มแรกของผมเนี่ยทางดนตรีผมไปเจออะไรกับใครมาบ้างเราไปผ่านขั้นตอนในการทำอะไรมาบ้างสีของผมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะเวลาที่มันได้ไปเจอคนนี้เป็นโปรดิวเซอร์คนนี้มาฟีเจอริงคนนี้มาช่วยทำเพลงให้คนนี้แต่งเนื้อร้องให้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมในแต่ละเพลงไปเรื่อยๆในอัลบั้มนี้ครับผมเรื่องงานเพลงตอนนี้ก็มีผมเป็นนักเสียงเป็นแต่ว่าในอนาคตก็มี
ก็มีแพลนเหมือนกันว่าเราจะรับคนเข้ามาเป็นศิลปินเพิ่มครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่ใกล้นะจะรอไปก่อนแล้วก็จะมีเรื่องซีรีส์ด้วยครับก็ปีหน้าเนี่ยจะมีซีรีส์ที่ทำสตูดิโอเป็นคนทำขึ้นมาเองชื่อว่า Aquarium Man ครับผมก็ตัวบทเนี่ยอยู่ในขั้นตอนทำบทอยู่ตอนนี้แล้วก็จะแคสติ้งเร็วๆนี้ครับผม Aquarium Man เนี่ยได้รับทุนจากต่างประเทศด้วยแล้วก็แพลตฟอร์มในการออนแอร์ก็จะต่างประเทศด้วยครับผมมันทำให้คอนเทนต์ที่เราผลิตออกมามันต้องค่อนข้างจะเป็นมีความ worldwide หน่อยครับผมเรื่องการเป็นโปรดิวเซอร์เองการเป็นผู้จัดเองเนี่ยมันเคยคิดไว้แล้วก็ปรึกษากับทีมไว้ว่าเอออีกประมาณ3ปีแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำเป็นผู้จัดเองแต่ว่าดันมีคอนเทนต์ที่เราไปเสนอต่างประเทศแล้วเขาโอเคเลยก็คือ Aquarium Man นี่แหละแล้วก็เลยอ่ะในเมื่อที่เราต้องทำตอนนี้แล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผมก็ลงไปดูเองหมดแหละทั้งแบบเรื่องประชุมหมดด้วยเรื่องโปรดักชั่นต่างๆด้วยครับก็เริ่มตามตอนเพลงความคิดครับยังไม่ได้ตามเนี่ยเซเว่นซีนะตามอันนั้นยังไม่ได้ตามมาตามตอนที่เขาออกเพลงความคิดรู้สึกว่าชอบเพลงเขามากมากแล้วพอหลังจากนั้นก็ตามเพลงเขามาตลอดแล้วก็ชอบเพลงชื่อว่าเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟังเพลงนี้มันก็จะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะแต่เป็นเพลงในบ้านที่ผมชอบมากมากก็เคยมีคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วแบบเคยไปนั่งดูเขาแล้วก็เป็นคนดูนั่นแหละแล้วไปคอนเสิร์ตที่พี่แต้มวิ่งลงมาจากเวทีแล้วเขาล้มนะใช่ไหมแล้วเขาก็ปีนเก้าอี้ขึ้นมาเดินแล้วก็แบบเขาก็วิ่งผ่านหน้าผมไปเลยเฮ้ยทำไมพี่เขาเท่จังเลยวันหนึ่งเราก็คงแบบอยากเป็นแบบเขาบ้างคือไม่ใช่อยากตกเวทีนะมันหมายถึงว่าอยากประมาณอยากอยู่บนเวทีแบบเขาก็เท่ดีเลยถ้าได้คุยกันส่วนตัวครั้งแรกจะเป็นตอนที่โควิดนี่แหละครับแล้วเหมือนพี่แต้มเขาจัดแบบจัดไลฟ์ทุกวันแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วแฟนคลับเราก็แบบเนี่ยพี่มิงมาดูด้วยนะอะไรนะพี่แต้มแบบให้พี่มิงมาคุยด้วยไหมอะไรจนแบบจนมีวันหนึ่งเขาไดเรกมาว่าแบบว่าจะให้เอ้ยคือคุยกันผ่านทางไลฟ์ในไอจีอะไรก็ได้คุยกับครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลยตอนนั้นมีคนรอผมเลยไม่รู้จะคุยอะไรกันใช่สองคนก็แบบนั่งจ้องหน้ากันยิ้มอย่างเดียวแล้วไม่ย้อนคิดแหละว่าเวลาแฟนๆเจอเราคงรู้สึกแบบนี้เหมือนกันก็เลยเข้าใจเขาผมจะเป็นคนที่มีความเข้าใจแฟนๆเยอะเพราะผมก็ติ่งอยู่หลายคนแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบศิลปินแล้วก็มันของผมมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบอยากติดตามผลงานเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อยากให้แฟนๆคิดแบบนี้เหมือนกันนะถึงเวลาแบบสนับสนุนศิลปินสนับสนุนเขาเถอะผลงานที่เขาทำออกมาเขาต้องตั้งใจอยู่แล้วแล้วว่าเวลาตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงเดี๋ยวคุณคงได้รู้เองอะว่าผลงานเขาออกมาเป็นยังไงบ้างแบบเราไม่ได้อยากไปบอกว่าเฮ้ยพี่แต้มพี่ลองทำเพลงอย่างนี้สิผมอยากฟังเพลงแบบนี้จังไม่เคยมีความคิดนี้เลยใช่แบบพี่ทำอะไรมาเดี๋ยวผมก็ตามอะไร จริงๆเลยมันก็มีมาบางเพลงที่ก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบบ้างชอบเป็นพิเศษหรือว่าเพลงนี้ก็เฉยๆนะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพี่ทำอะไรมาผมก็ฟัง จริงๆมันก็รู้สึกว่าเออถ้าแฟนๆรู้สึกแบบนี้บ้างก็คงดีตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบเขาเอาเพลงเราไปแมชอัพกับเพลงที่ผมชอบมากเพลงการละครั้งหนึ่งผมชอบมากๆทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องเนี่ยแล้วก็เป็นแมชอัพกับเพลงนั้นดีจังเลยตอนที่แบบส่งมาตอนที่เขาแบบเรียลเลนจ์ใหม่แล้วส่งมาให้อ่ะโอ้ยดีจังเลยโอ้ยจะร้องยังไงวะเนี่ยอะไรในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีในโลกนี้เธอตรงนั้นที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอมั่นใจโอ้ตอนนี้ไปซ้อมอ่ะหนูพร้อมมากเลยพี่เขาชื่ออะไรพี่เขาชื่ออะไรอ๋อไม่ใช่พี่เจนเล่นเป็นหนูพร้อมครับมาซ้อมแล้วโอ้โหพี่เล่นพอจังเลยครับใช่ของแม่พาเพชรแล้วก็แบบพอ
ตอนนั้นก็แบบร้องกับพี่แตมตอนสองก็ตื่นเต้นแหละอัดจริงตื่นเต้นกว่าแล้วก็เกรงด้วยครับผมหรือว่าพอเสร็จแล้วก็มันก็ออกมาโอเคนะถ้ามีโอกาสก็อยากร้องแบบนั้นอีกครับน่าจะไม่เก่งแล้วตอนนี้น่าจะเพราะว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บพี่แตมเขาก็มาช่วยในงานโชว์เคสผมด้วยก็โอ้โหดีใจมากๆที่แบบเหมือนก็เป็นโชว์เคสแรกของผมด้วยในฐานะของการเป็นศิลปินครับผมแล้วพอเรารีเควสพี่เขาไปแล้วพี่เขาแบบโอ้เขายอมมาช่วยด้วยน่ารักมากๆก็ดีใจมากๆเลยตอนนั้นโอ้มีแน่นอนจริงๆขนาดนี้แล้วขนาดนี้แฟนๆคงน่าจะรู้อยู่แล้วแหละจริงๆคนนี้ไงก็ต้องมีเขาพูดอยู่ตลอดว่าชอบว่าชอบเขาก็จะเป็นปีที่งานเพลงแน่นๆเลยเพราะว่าเราต้องทยอยปล่อยเพลงมาให้เต็มอัลบั้มก็ทั้งบั้มเนี่ยน่าจะประมาณ10เพลงได้ครับผมก็ process ในการทำเพลงทุกคนคงเห็นแหละที่เมื่อกี้ที่เล่าไปเองก็ประมาณ3เดือนเลยนะถ้าเราแบบเราไม่ได้เริ่มก่อนล่วงหน้ามันทำไม่ทันอยู่แล้วมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายตั้งแต่การคิดไอคิดคอนเซ็ปต์เพลงทำเนื้อทำดนตรีเดโมมาค่อยไปอัดมาสเตอร์แก้มิกซ์ทำ MV อะไรเยอะแยะทำแผนปล่อย PR เยอะมากในการทำเพลงหนึ่งเลยทำให้ต้องใช้เวลาเยอะซึ่งเพลง10เพลงเนี้ยเราก็มีการคุยเรียบร้อยเกือบหมดแล้วครับผมแล้วก็ค่อยๆทยอยใช่ถ้าไม่ผิดแผนก็จะได้เห็นอัลบั้มแรกของผมครับผมแล้วก็ที่หนักอีกก็คือซีรีส์ที่ต้องทำโดยสตูดิโอเองจะมี2เรื่องด้วยกันแต่ว่าที่บอกไปแล้วก็จะมีเรื่อง Aquarium Man ส่วนอีกเรื่องนึงก็ยังบอกไม่ได้ครับผมเรื่องนั้นคาดหวังเหรอครับผมคาดหวังความสามารถตัวเองแล้วกันอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอยากจะพัฒนาตัวเองในแต่ละเพลงอยากให้ทุกคนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผมในแต่ละเพลงการทำงานของผมเพราะว่าก็นั่นแหละอยากร้องเพลงบูโนมาร์สได้แบบไม่ดรอปคีย์แล้วก็ต้องฝึกตัวเองเยอะมากๆก็อยากจะพัฒนาไปทั้งด้านการเพอร์ฟอร์มบนสเตจด้วยครับผมต้องรอติดตามนะครับทุกคนเราจะเติบโตไปพร้อมกันครับขอฝากช่องทางการติดตามของมิวนะครับผม IG มิวสุภศิษฐ์ครับ Twitter M สุภศิษฐ์ครับผมแล้วก็สตูดิโอมิวสุภศิษฐ์สตูดิโอทั้ง Twitter YouTube Facebook ต่างๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ว่างๆก็เข้าไปปั่นบิวให้ด้วยนะครับครับผมฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมสำหรับกีตาร์แม็กเล่มนี้นะครับผมเป็นเล่มแรกของเดือนไม่ใช่เป็นเล่มแรกของปี2564นี้เดือนมกราคมผมมิวสุภศิษฐ์นะครับฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมThe Guitar Mag Music Inspiration Magazine ฉันจะเป็นคนนั้นดูแลเธอในวันที่ท้อใจเป็นคนคนนั้นผ่านเธอถ้าเธอยังรอใครมีแค่ฉัน